เพื่อนๆทาง YouTube นะครับสวัสดี FC APK RC Thailand ครับวันนี้มารีวิวรถอีกคันหนึ่งนะครับเป็นรถแมคโคร CAT 336 EH นะครับตัวนี้เป็นรถใหม่นะครับเป็นรีวิวให้ลูกค้าดูนะครับเป็นรถใหม่ตัวนี้มีของในสต็อกเลยนะครับใครสนใจทักมาที่เบอร์โทรหน้าคลิปได้เลยนะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่ 90,000 นะครับเป็นรถใหม่สภาพปิ้งๆเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถแล้วก็มาดูสเปครถกันนะครับมีอยู่ในสต็อกหลายคันนะครับก็ใครที่สนใจอยากได้นะครับอยากเป็นเจ้าของก็สั่งเข้ามามีพร้อมส่งเลยนะครับโอเคครับก็มาดูรายละเอียดตัวรถกันนะครับตัวรถตัวนี้เป็นโมเดลของค่าย APK RC Thailand นะครับก็คือเป็นโมเดลที่ทางร้านผมผลิตเองวัสดุที่ใช้ประกอบเป็นตัวรถนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะทำจากเหล็กนะครับย้ำนะครับว่าเหล็กคือถ้าเพื่อนๆติดตามผมเนี่ยผมจะเรียกวัสดุต่างกันออกไปนะครับระหว่างเหล็กกับโลหะนะครับโลหะเนี่ยก็คือเราจะบอกถึงวัสดุในกลุ่มที่ไม่ใช่เหล็กแต่เป็นโลหะเช่นอลูมิเนียมเป็นซิงค์เป็นอะไรพวกนี้นะครับเป็นทองเหลืองเป็นอะไรก็คือเป็นโลหะนะครับแต่ไม่ใช่เหล็กแต่รถคันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็คือทำจากเหล็กนะครับทำจากเหล็กน้ำหนักตัวรถอยู่ที่37กิโลกรัมนะครับน้ำหนักเยอะมาก37กิโลกรัมเป็นสเกล1ต่อ12เป็นรุ่น CAT 336 EH นะครับก็เป็นรุ่นก่อนรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นปัจจุบันก็เป็น Next Gen นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น EH เป็นรุ่นก่อนรุ่นก่อนตัว Next Gen นะครับก็โอเคเรามาดูกันทีละจุดเลยนะครับจุดเด่นของรถคันนี้เลยก็คือตัวน้ำหนักรถนะครับน้ำหนักรถอยู่ที่37กิโลกรัมแล้วก็ตัวแท็กนะครับตัวไดแท็กตัวนี้ทำจากเหล็กย้ำนะครับว่ามันคือเหล็กที่เรียกว่าสตีลนะครับหรือเหล็กไม่ใช่โลหะนะครับเป็นเหล็กจริงๆเพราะว่ารถที่น้ำหนัก 20-30 กิโลขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้แท็กที่เป็นซิงค์นะครับส่วนมากก็จะเอาไม่อยู่นะครับเวลาเดินก็จะเจอปัญหาเรื่องแท็กขาดเวลาบิดตัวเป็นกองดินนะครับก็จะเจอปัญหาเรื่องแท็กขาดอีกเช่นกันแต่ว่าในรถรุ่นนี้นะครับก็ออกแบบมาให้ใช้แท็กเหล็กลองดูกันใกล้ๆเลยนะครับว่าแท็กเหล็กงานเนียนไหมงานเนียนมากเป็นเหล็กจริงๆเลยนะครับตัวแท็กตัวนี้ยังไม่เคยเจอปัญหาเรื่องแท็กขาดนะครับผมใส่ในรถไปน่าจะเกือบ20คันแล้วนะครับยังไม่เจอปัญหาเรื่องแท็กขาดก็เรียกว่าใช้งานดีมากตัวช่วงล่างนะครับตัวช่วงล่างตัวนี้นะครับตัวเฟรมตัวนี้เป็นเหล็กทั้งชิ้นนะครับก็จะมีแคเรียนะครับ2ตัวเป็นเป็นทองเหลืองครับแล้วก็จะมีโรลเลอร์ข้างล่างเป็นทองเหลืองอันนี้เป็นฝั่งด้านในของตัวเดินนะครับมอเตอร์ตัวเดินก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเรียบๆไม่หนานะครับแต่ละประการครับกำลังเดินเยอะเดินได้สบายๆเลยนะครับตัวสายไฮดรอลิกนะครับตัวสายไฮดรอลิกเดี๋ยวผมให้ดูตัวสายไฮดรอลิกรุ่นใหม่ก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นสายไฮดรอลิกสังเกตดูตรงนี้นะครับนะตรงนี้เป็นการย้ำหัวนะครับย้ำหัวสายสายตัวนี้รับได้600บาร์นะครับนั้นเล่นกันสบายๆไม่ต้องกลัวเรื่องรั่วเลยครับรุ่งรั่วเรื่องซึมเรื่องสายแตกก็จะหมดปัญหาไปเลยนะครับก็จะมีเฉพาะนอกรถนะครับด้านนอกรถที่ยังเป็นสายรุ่นเดิมอยู่นะครับส่วนด้านในรถเนี่ยทั้งหมดด้านในรถทั้งหมดนะครับก็จะเป็นสายย้ำหัวหมดเลยนะครับให้เพื่อนๆดูกันนะตัวรถโมเดลรุ่นใหม่นะครับก็จะมีแผ่นตรงนี้แผ่นสีดำๆตัวนี้นะครับแล้วก็แผ่นนี้เพิ่มเข้ามาคือจริงๆเราก็ไม่ได้ทำให้มันเหมือนรถจริงเป๊ะนะครับก็คือเราก็ดูตามความเหมาะสมเนาะว่าตรงไหนพื้นที่มันว่างมันโล่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จับอะไรใส่เข้าไปเพิ่มเติมนะฮะตัวตูดนี่
นะครับก็มีโลโก้ร้าน APK ด้วยแปะสติ๊กเกอร์ทำสีงานเรียบร้อยก็ให้เพื่อนๆดูอีกนิดนึงนะครับก็คือในส่วนของรายละเอียดงานนะครับตัวตูดเนี่ยตัวตูดรถนะครับทำมาจากอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมทั้งก้อนเลยนะครับอลูมิเนียมหนาๆเลยหนาๆก้อนใหญ่ๆใช้ CNC กัดขึ้นรูปนะครับก็จะเห็นได้ว่าขอบมุมทุกมุมนะครับทั้งสองด้านก็จะขนาดเท่ากันเป๊ะเลยเพราะว่าตัวการขึ้นรูปตัวเนี้ยเราใช้ CNC ขึ้นรูปนะครับก็คือมันทำงานด้วยคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์สั่งงานให้เครื่องเดินไปเดินกลับไปนะครับพวกรอนพวกสันขอบอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะตรงครับตัว cover ด้านบนนะครับตัว cover ด้านบนก็ทำจากอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับใช้อลูมิเนียมก้อนกัดขึ้นรูปขึ้นมาเป็นชิ้นอลูมิเนียมก้อนนะครับคือสาเหตุที่เราใช้อลูมิเนียมเพราะว่าในชิ้นส่วนนี้ถ้าเราขึ้นชิ้นงานด้วยเหล็กนะครับงานก็จะไม่สวยงานก็จะไม่เนียนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะเก็บรายละเอียดลำบากก็จะทำให้งานไม่เนียนก็ทางร้านเราก็เลยเลือกใช้วัสดุที่เป็นอลูมิเนียมแล้วก็ใช้ CNC กัดขึ้นรูปถึงแม้ว่าต้นทุนจะสูงขึ้นนะครับแต่ว่ามันได้งานที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับตัวชิ้นขอบข้างชิ้นล่างอะไรพวกนี้ก็ทำจากเหล็กนะครับข้อดีของการใช้เหล็กทำก็คือน้ำหนักและความแข็งแรงนะครับการตัดชิ้นงานเนี่ยคือเราตัดด้วยเลเซอร์ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นพวกรูตัดรอยเจาะอะไรต่างๆเนี่ยมันจะตรงกันทุกรูนะครับมันก็จะทำให้งานที่ออกมาเนี่ยสวยงามตัวหัวเก่งตัวนี้ยังไม่ได้เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับก็ยังมีคราบมือเพราะว่ารถคันนี้เพิ่งเคลียร์จบเมื่อวานนะครับเพิ่งประกอบแล้วก็เก็บงานเสร็จเมื่อวานตัวหัวเก่งเนี่ยก็ขึ้นจาก CNC เหมือนกันนะครับเป็นวัสดุอลูมิเนียมดังนั้นรายละเอียดงานก็จะค่อนข้างเรียบร้อยนะครับสังเกตดูประตูนะครับประตูเนี่ยก็จะมีการเก็บมุมเก็บขอบออกแบบมาให้มันมีมิตินะครับโอเคตัวบุ้งกี่บุ้งกี่ก็เป็นบุ้งกี่ที่ทำจากเหล็กนะครับตัวบูมอาร์มก็ทำจากเหล็กบูมอาร์มนะครับทำจากเหล็กทั้งหมดนะครับสีก็เป็นสี 2K นะครับสี 2K ทั้งคันเลยนะครับตัวจุดหมุนที่ใส่สลักทุกจุดนะครับข้างในจะมีบูทตลอดความยาวทั้งหมดนะครับเราจะไม่ได้เจาะเหล็กแล้วก็เอาสลักร้อยเข้าไปเฉยๆนะครับก็จะมีบูทนะครับอย่างเช่นตัวอาร์มนะครับข้างในตรงนี้ก็จะมีบูทตัวโคนบูมเลยข้างล่างนะครับก็จะมีบูทมีบูททุกจุดนะครับเพราะว่าเรารู้ว่ารถพวกนี้เวลาใช้งานเล่นจริงๆเนี่ยมันก็ทำงานเหมือนรถจริงนะครับแล้วก็กำลังไฮดรอลิกมันค่อนข้างเยอะนะครับเอามือดึงยังแทบไม่อยู่เลยนะครับมือดึงเนี่ยถ้าไม่เอาเท้ายันไว้เนี่ยคือยังไงก็ดึงไม่อยู่นะครับกำลังมันเยอะมากเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสที่จะหลวมได้ไวนะครับแล้วก็ทำบูทใส่ทุกจุดนะครับทำบูทแล้วก็ใช้วิธีลิมเมอร์ให้สลักกับรูบูทเนี่ยมันพอดีกันนะครับก็จะทำให้ใส่แล้วมันมีระยะคลอนน้อยที่สุดเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับพอดีฝั่งนี้มันไม่มีพื้นที่ยืนถ่ายนะครับคือในออฟฟิศผมนี่รถเต็มหมดเลยครับรถเยอะมากก็ดูจากมุมนี้นะครับโอเคน้ำหนักรถอยู่ที่37 กิโลกรัมนะครับถือว่าเป็นรถที่มีน้ำหนักเยอะสุดแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเทียบกันในรุ่นนี้ในรุ่นก็มีคันนี้อีก1 คันนะครับที่เพิ่งประกอบเสร็จนะครับก็เป็นรถที่อยู่ในสต็อกเหมือนกันแล้วก็คันนี้เหลือเก็บงานอีกนิดหน่อยนะครับแปะสติ๊กเกอร์แล้วก็เก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อย
นะครับก็โอเคครับรีวิวให้เพื่อนๆดูกันเท่านี้ก่อนนะครับใครที่สนใจนะครับสนใจหรือมีข้อมูลสงสัยตรงไหนมีข้อมูลที่อยากได้เพิ่มเติมหรือสงสัยตรงไหนนะครับก็โทรสอบถามที่เบอร์โทรหน้าคลิปได้เลยนะครับเปิดมาหน้าคลิปเนี่ยก็จะมีเบอร์โทรขึ้นมา